สวัสดีครับเราก็กลับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับวิชาพลศึกษาออนไลน์กับครูเซฟสันติดุอีส้มซ่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวในขณะเคลื่อนที่กันบ้างหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวแล้วก็การเคลื่อนไหวในขณะอยู่กับที่ไปแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปอบอุ่นร่างกายกันก่อนเลยดีกว่าไปเลยครับที่เราวอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทบทวนทักษะไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำ knee up หรือการยกขาทรงตัวแล้วกลับไปวางที่เดิมนั่นเองการทำ knee up เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างแล้วทำพร้อมกันเลยนะครับที่เราทำนี้อ้าเป็นแล้วใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้แค่ยกแล้ววางเฉยๆนะครับจะมีการสลับข้างด้วยครูเซฟว่าเด็กๆ เนี่ยต้องทำได้แน่ๆเลยแต่เราไปดูวิธีการฝึกและฝึกให้พร้อมกันเลยดีกว่าไปเลยครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับกับทักษะที่เราได้เรียนในวันนี้เนี่ย
ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคโควิด -19 นะครับหรือว่าโควิด -19 อยู่นั่นเองเราก็เลยต้องเรียนรู้ออนไลน์นะครับผ่านสื่อวิดีโอโดยครูเซฟเนี่ยก็จะมีการทำเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆดูนะครับถ้าเด็กๆตั้งใจทำเนี่ยเวลาเรากลับมาพบกันที่โรงเรียนในอีกครั้งนึงเราก็จะพร้อมที่จะทดสอบแล้วก็สามารถทำทุกอย่างที่ครูเซฟเนี่ยได้สอนไปในวิดีโอได้ก็เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยจะได้มีการเตรียมตัวก่อนการทดสอบของจริงด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกเด็กก็ควรจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในสถานที่ที่เหมาะสมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสเวลาออกไปด้านนอกด้วยนะครับวันนี้คุณเซฟขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ